ล่าทรชนฆ่าถลกหนังเสือโคร่ง2ตัวข่าวประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรู้จักข่าวเจ้าหน้าที่อช.ทองผาภูมิยึดซากเสือโคร่ง2ตัวหลังพบกลุ่มควันไฟขณะลาดตระเวนก่อนวางแผนปิดล้อมจับกลุ่มพรานล่าสัตว์ไว้ตัวทันหลบหนีการจับกลุ่มไปได้เจ้าหน้าที่นำหลักฐานเข้าแจ้งความติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย12มกราคม65นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากนายเจริญใจชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิว่าระหว่างวันที่8ถึง11มกราคม65เจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินำโดยนายวันชัยศูนย์คำพนักงานพิทักษ์ป่าพร้อมเจ้าหน้าที่รวม10นายร่วมกันออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลา4วัน3คืนหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีกลุ่มบุคคลเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิใกล้ชายแดนไทยพม่าเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถึงบริเวณป่าห้วยปีล็อกหมู่ที่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิห่างจากในเขตชายแดนไทยพม่าประมาณ 3-4 กิโลเมตรได้ตรวจพบกลุ่มควันไฟจึงเข้าตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลนับได้จำนวน5คนขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวปรากฏได้มีสุนัขนำทางได้ส่งเสียงเห่าขึ้นก่อนทำให้กลุ่มชายทั้ง5คนรู้ตัวและวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าไปได้อย่างหวุดหวิดจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบแคร่ร้านย่างเนื้อสัตว์และซากเสือโคร่งจำนวน2ตัวสันนิษฐานว่าเป็นเสือโคร่งที่ออกหากินระหว่างชายแดนไทยพม่าพร้อมอาวุธปืนจำนวน4กระบอกและอุปกรณ์การกระทำผิดอื่นๆรวม29รายการระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในวันที่11มกราคม65เวลา16นาฬิกา31นาทีได้มีสายโทรศัพท์เข้ามาทราบชื่อว่านายป้อมโทรหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติติดต่อเพื่อขอคืนปืนลูกซอง5นัดยี่ห้อวินเชสเตอร์โดยแจ้งว่าปืนลูกซอง5นัดดังกล่าวเป็นของนายบุญทินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อพปรโดยเรื่องนี้จะได้ทำการสืบสวนและสอบสวนต่อไปและในวันนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้นำซากเสือโคร่งอาวุธปืนและของกลางอื่นๆส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปิล็อกเพื่อดำเนินคดีและสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย